ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการชั่วโมงทำกินนะคะวันนี้วันพุธที่13สิงหาคม2557พบกับดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะใน1ชั่วโมงนอกจากนี้เราจะติดตามประเด็นเหล่านี้กันค่ะสายการบินแข่งดุเดือดระยะกลางโตต่อเนื่องแต่ปีนี้การบินไทยรับยังพลาดเป้าโลคอสแอร์ไลน์หันมายึดดอนเมืองเหตุสะดวกกว่าและค่าใช้จ่ายต่ำรับท่องเที่ยวในภูมิภาคขยายตัวผลสำรวจเงินเดือนอาเซียนปีนี้เวียดนามขยับขึ้นอัตราสูงสุดในภูมิภาคร้อยละ 11.5 รองลงมาคืออินโดนีเซียและกัมพูชาขณะที่บางประเทศขาดแรงงานฝีมือจำนวนมากพัฒนาการวิสาหกิจชุมชนรับซื้อและคัดกรองสินค้าตรงจากผู้ผลิตทำให้จำหน่ายได้ราคาถูกและมีของสดใหม่ติดตามในเศรษฐกิจปิดตลาดกับอรณิตในช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกานะคะเป็นเวลาที่มีการเริ่มต้นการค้นหาร่างผู้สูญหายจากเหตุสดกนาฏกรรมครั้งล่าสุดเหตุการณ์อาคารคอนโดมิเนียมถล่มกันอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ความหวังค่อนข้างเลือนรางที่จะพบผู้รอดชีวิตนะคะซึ่งยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้เรียกว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการก็ยังคงอยู่ที่3คนอยู่นะคะค่ะแล้วก็บ่ายวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็น่าจะได้ทราบสาเหตุโครงสร้างอาคารที่ทรุดตัวแล้วก็สาเหตุของการถล่มลงมานะคะโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ให้คำตอบอย่างเป็นทางการหลังจากที่ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วเมื่อวานนี้ค่ะส่วนทางสภาวิศวกรองค์กรที่ออกใบรับรองวิชาชีพให้ก็ลงพื้นที่เช่นกันนะคะรองศาสตราจารย์อมรพิมานมาศรองเลขาธิการก็สันนิษฐานนะคะบอกว่าสาเหตุอาคารถล่มเนี่ยมาจาก5ประเด็นแต่ว่าให้น้ำหนักมากก็คือข้อ2ข้อ3และข้อ4ก็คือการเทคอนกรีตปล่อยให้คอนกรีตชั้นที่6สูงเป็นกองเกินไปไม่มีการเกลี่ยคอนกรีตลูก1ลูกบาศก์เมตรนะคะต้องรับน้ำหนักมากถึง 2,400 กิโลกรัมหรือการใช้ไม้และเหล็กค้ำยันในชั้น5ไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบระหว่างการเทคอนกรีตค่ะในเรื่องของการเสริมเหล็กเนี่ยเดี๋ยวเราไปตรวจแบบเราจะรู้ได้ว่าแบบที่เขาออกแบบไว้เนี่ยมันมีการเสริมเหล็กเป็นอย่างไรส่วนเรื่องขั้นตอนการก่อสร้างเนี่ยมันต้องเชิญวิศวกรที่เขาควบคุมงานเนี่ยออกมาคุยกันว่าไอ้ขั้นตอนของคุณเนี่ยคุณก่อสร้างอะไรเนี่ยมันถูกต้องไหมการเทคอนกรีตที่จุดใดจุดหนึ่งมันน้ำหนักมากเกินไปหรือเปล่าในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยถือว่าเป็นในขั้นตอนที่โครงสร้างจะมีความอ่อนแอมากที่สุดอยู่เพราะว่าในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยเนื่องจากว่าโครงสร้างมันยังมาไม่ครบทุกส่วนแล้วก็คอนกรีตเนี่ยปกติเนี่ยจะต้องทิ้งระยะเวลาให้คอนกรีตเนี่ยน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นกำลังรับหนักของเขาเนี่ยระหว่างการก่อสร้างเนี่ยคอนกรีตเนี่ยกำลังรับหนักมันจะอ่อนแอแล้วการก่อสร้างที่ชิ้นส่วนต่างๆยังมาไม่ครบถ้วนเนี่ยก็จะมีความอ่อนแอมากอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องนี้ก็จึงต้องเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากคอนกรีตเนี่ยถ้าจะให้เขาแข็งตัวแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีเนี่ยก็ต้องใช้เวลา28วันหมายถึงว่าต้องเว้นไปคือไม่เททับอีกชั้นนึงหรือยังไงคะใช่จะต้องไม่นอกจากว่ามีการใช้เร่งคอนกรีตให้มีกำลังสูงนะฮะมันมีเทคนิคอยู่แต่ถ้าเป็นคอนกรีตทั่วไปเนี่ยในการก่อสร้างทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องหลังจากที่เทคอนกรีตในชั้นล่างแล้วเนี่ยต้องปล่อยระยะเวลานะฮะถึงจะทำคอนกรีตในชั้นต่อในชั้นต่อไปได้มอนก็อธิบายว่าพื้นอาคารปัจจุบันนะคะมักจะใช้เทคนิค post tension หรือว่าเป็นแบบที่ไม่มีคานแต่ว่าจะใช้สลิงมารับแรงแทนข้อดีก็คือทำให้พื้นไม่หนาใช้เหล็กน้อยถ้าเกิดว่าทำถูกต้องตามแบบจะมีความแข็งแรงตามมาตรฐานนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าการก่อสร้างโครงการลักษณะนี้เร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วหรือไม่เพื่อให้มีต้นทุนต่ำเป็นการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของทางผู้ประกอบการอาจารย์อมรก็มองว่ามีความไปได้แต่ความเป็นไปได้นะคะแต่ว่าการที่ลูกค้าที่ไปซื้อคอนโดมิเนียมจะไปตรวจสอบการก่อสร้างโครงการโดยตรงก็ทำเองได้ยากแต่สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของโครงการได้ค่ะถ้าเขายิ่งทำงานก่อสร้างได้เร็วเนี่ยมันก็ยิ่งเปิดใช้งานอาคารได้เร็วมันก็คืนดอกเบี้ยได้เร็วแต่พอเราไปเร่งเรื่องงานก่อสร้างให้เร็วขึ้นเนี่ยกำลังรับหนักของตัวคอนกรีตเนี่ยที่ยังไม่สามารถรองรับได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าคอนกรีตเนี่ยต้องมีระยะเวลาหนึ่งเขาถึงจะมีกำลังรับหนักที่พอเพียงเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาไ
ที่จะทำให้โครงสร้างมีปัญหาตามมาผมคิดว่าเราคงต้องคอยสอบถามจากเจ้าของโครงการมากกว่าว่าวิศวกรที่ออกแบบเนี่ยมีใบอนุญาตไหมแล้วก็มีวิศวกรควบคุมงานไหมแล้วก็ระดับของใบอนุญาตของวิศวกรเนี่ยเป็นอย่างไรการที่เราไปสำรวจเองเนี่ยผมว่าบางทีเราดูไม่ออกเราดูไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องของงานทางวิศวกรรมเราต้องถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆเนี่ยก็คือต้องดูว่าคนที่มาทำงานวิศวกรรมเนี่ยเขาเป็นคนที่มีคุณภาพจริงไหมหรือเขามีใบอนุญาตไหมมากกว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่สอบถามได้แล้วก็ต้องคอยสังเกตว่าในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยถ้าเราเข้าไปในสายงานแล้วต้องการดูเนี่ยเราถามเลยว่าวิศวกรอยู่ไหมและการก่อสร้างโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะเร่งงานเนี่ยเขามักเร่งกลางคืนหมายว่าในการก่อสร้างเวลากลางคืนเนี่ยประเด็นก็คือวิศวกรบางทีเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่เนี่ยมันเกิดการผิดพลาดได้ง่ายแล้วก็บางทีเนี่ยเรียกว่าเหล็กเสริมอาจจะใส่ไม่ได้ครบตามจำนวนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสาเหตุได้ค่ะคือปกติแล้ววิศวกรนะคะจะมีการสอบใน3ระดับด้วยกันระดับคนที่ออกแบบเนี่ยจะต้องอยู่ที่ระดับที่2นะคะส่วนคนที่คุมงานก่อสร้างต้องคุมดูแลตลอดเวลานะคะจะต้องอยู่ที่ระดับที่1ก็สามารถเข้าไปสอบถามถึงโครงการที่คุณผู้ชมเป็นลูกค้าหรือว่าซื้อได้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมก็ยอมรับนะคะว่าจะทำให้การขายคอนโดมิเนียมปีนี้ซบเซามากยิ่งขึ้นเพราะว่าเกิดความไม่มั่นใจของความปลอดภัยในการก่อสร้างค่ะการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลในทั้งโลกให้ธุรกิจเนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันซึ่งระยะหลังๆเรื่องคอนโดมันก็อยู่ในภาวะที่ไม่สู้ดีนักนะเพราะว่าในการมีโครงการเกิดขึ้นเยอะมากตลาดนี่ค่อนข้างจะอิ่มตัวในทุกๆพื้นที่นะค่ะตั้งแต่มีเรื่องการปฏิรูปไอ้รัฐประหารแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะอารมณ์จะซื้อดีขึ้นแต่ถามว่ามันจะดีระดับไหนก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรยังไม่ถึงขั้นที่ดีมากนะถ้าเกิดมีเรื่องของไอ้ตึกถล่มลงมาเนี่ยน่าจะทำให้ตลาดเนี่ยได้รับแรงกระทบกระเทือนจากเรื่องของขาดความเชื่อมั่นผู้ซื้อค่ะก็ยังเสี่ยงอยู่นะคะว่าคนที่ซื้อจองไปแล้วนะคะอาจจะมาคืนใบจองหรือทิ้งใบจองได้นะคะเทียบกับปีที่แล้วผู้ประกอบการบอกว่ายอดขายคอนโดมิเนียมจะติดลบประมาณ30%นะคะและทั้งปีการเปิดตัวโครงการใหม่จะอยู่ที่ 60,000 ยูนิตน้อยกว่าปีที่แล้วที่เปิดตัว 85,000 ยูนิตสำหรับยอดขายไตรมาสแรกนะคะอยู่ที่38%แล้วมาปรับดีขึ้นในไตรมาสที่2ที่ขายได้52%ค่ะแต่ถ้าย้อนหลังไป10 ปีคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเปิดตัวสะสมถึง 500,000 ยูนิตแต่ว่าขายได้ยังขายไม่ได้นะคะประมาณ 50,000 ยูนิตหรือว่าประมาณ1 ใน 10ค่ะอดีตนายกสมาคมอาคารชุดไทยก็บอกว่าปัจจุบันโครงการเปิดตัวใหม่จะเป็นคอนโดมิเนียม 6-8 ชั้นเกือบครึ่งหนึ่งค่ะตลาดนี้ขยายตัวสูงมากและบางพื้นที่ก็ล้นตลาดบางพื้นที่ลูกค้ายังพอมีกำลังซื้อนะคะแต่ว่าบางบริษัทตอนนี้หันไปทำที่อยู่อาศัยแนวราบแทนสำหรับภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมความต้องการซื้อนะคะในระยะหลังๆช่วง3ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการบอกว่าค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะซื้อเก่งกำไรได้เหมือนกับในอดีตแต่ว่าตลาดที่ยังขยายตัวพอไปได้นะคะก็คือตลาดที่ผู้ซื้อนั้นซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองและเพื่อการลงทุนให้เช่าค่ะเพราะว่าบางส่วนน่ะก็ยังคงมีกำลังซื้ออยู่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้จริงนะคะแต่ว่าไม่ใช่การเก่งกำไรค่ะค่ะแต่ว่าก็มีการเปิดเผยจากทางด้านศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุนะคะบอกว่า6เดือนแรกจะเห็นว่าการโอนบ้านเดี่ยวหรือว่าทาวน์เฮาส์เนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ว่าการโอนคอนโดมิเนียมยังคงมีสูงขึ้นแต่ว่าก็คงต้องดูนะคะว่า6เดือนหลังของปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ด้วยค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเจาะลึกเศรษฐกิจกับอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยค่ะส
ำหรับสถานการณ์ในท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเป็นที่คาดหมายกันว่าในช่วงไฮซีซั่นนั้นน่าจะกลับมาฟื้นตัวแล้วก็เป็นปกติได้อีกนะคะเป้าหมายการท่องเที่ยวที่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย28ล้านคนนั้นก็ยังลุ้นกันอยู่นะคะว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่นะคะแต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขนาดนี้นะคะรวมไปถึงการท่องเที่ยวในประเทศไทยเองด้วยที่พยายามกระตุ้นกันอย่างช่วงวันแม่ที่ผ่านมาก็พยายามจะบอกว่ามีแคมเปญแบบนั้นแบบนี้นะคะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันช่วยเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าสัญญาณบวกน่าจะเริ่มเห็นบ้างนะครับวันแม่4วันที่ผ่านมาผมว่าคนไทยไปเที่ยวต่างจังหวัดเยอะนะครับแล้วก็ดูสัญญาณบรรยากาศแล้วเนี่ยต้องบอกว่าต้องลุ้นฮะแต่ต้องบอกว่าภาพระยะยาวของการท่องเที่ยวไทยควรจะสดใสนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกกันนะครับว่าภาพของการท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและก็ในอนาคตนะครับแน่นอนนะครับว่าตลาดท่องเที่ยวเองซึ่งมีขนาดมูลค่าโดยรวมๆประมาณ2ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นภาพของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้กระจายไปยังทั้งประเทศนะครับแต่สิ่งสำคัญก่อนอื่นขอมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจของโลกซะก่อนนะครับภาพณปัจจุบันณขนาดนี้เนี่ยถ้าใครปาตาดูทิศทางของตลาดหุ้นของโลกจะเห็นนะครับว่าบรรยากาศของโลกนั้นเป็นไปลักษณะของการเคลื่อนตัวไปข้างๆที่เรียกว่าไซเวย์นะครับแม้ว่าสถานการณ์ของทางด้านตะวันออกกลางอิสราเอลกับปาเลสไตน์เหมือนกับว่าตกลงนะครับไปปักหลักนั่งคุยกันที่นะครับอียิปต์ภาพที่ออกมาก็คือว่ามีกระแสข่าวออกมาครับบอกว่าการเจรจาไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ครับดูเหมือนกับว่าต้องลุ้นกันต่อไปว่าการเจรจาหยุดยิงที่ต่อเนื่องมาอีก3วันแล้วจบ3วันแล้วจะมีความคืบหน้าอย่างไรแต่บางคนก็บอกนะครับว่าอาจจะกลับมาสู้รบกันอีกแต่ทุกคนก็หวังนะครับว่าเวลาที่เหลือนี้น่าจะทำให้บรรยากาศนั้นค่อนข้างที่จะคลายตัวได้อย่างรวดเร็วหวังกันไว้อย่างนั้นครับถ้าสถานการณ์ของอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นเงียบสงบลงเร็วนั้นปัจจัยลบของสีโลกคงจะลดลงนะครับพอย้อนกลับไปอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ตลาดนั้นจับตามองก็คือทางด้านรัสเซียสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้รัสเซียเองก็บอกว่าจะส่งนะครับคาราวานของรถบรรทุกที่บรรทุกอาหารและก็สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนในยูเครนทางยูเครนบอกว่าอาจจะปฏิเสธไม่ให้รัสเซียนั้นเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับกับกลุ่มในแคว้นโดเนสนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าภาพของรัสเซียกับยูเครนดูเหมือนกับสถานการณ์นั้นดูเบาบางลงแต่ว่าทุกคนยังจับจ้องมองอยู่ว่าจะมีนะครับปัญหาความขัดแย้งมากขึ้นหรือไม่ระหว่างโลกตะวันตกกับรัสเซียแต่ที่แน่ๆครับทุกคนก็บอกกันอย่างชัดเจนแล้วว่าปัญหาของรัสเซียยูเครนและโลกตะวันตกที่มีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระหว่างกันนั้นปรากฏว่าตอนนี้เศรษฐกิจของยุโรปน่าจะเริ่มกระเทือนนะครับดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับนักลงทุนของเยอรมันที่ออกมาล่าสุดนั้นต่ำสุดในรอบหลายปีครับดัชนีในปัจจุบันนั้นต่ำกว่าระดับ50จาก61ในเดือนกรกฎาคมมาอยู่ที่ประมาณ44จุดครับในเดือนสิงหาคมซึ่งถือว่าต่ำกว่าแดนปกติและภาพเหตุการณ์ในอนาคต6เดือนข้างหน้านั้นคนมองว่าภาพของเยอรมันสีของเยอรมันในอนาคตนั้นมีดัชนีอยู่แค่ประมาณ8จุดเองนะครับจากที่ตลาดเองเคยมองว่าในเดือนกรกฎาคมน่าจะมีดัชนีอยู่ที่ประมาณ20กว่าจุดภาพตรงนี้เองทุกคนมองเยอรมันไม่ค่อยสดใสครับทิศทางข่าวเริ่มออกมาแล้วว่าธุรกิจของเยอรมันนั้นขายของไปยังรัสเซียได้น้อยและก็กรีซซึ่งพึ่งพาสีของรัสเซียก็อาจจะรับผลกระทบนะครับจากการที่มีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระหว่างกันระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกและที่สำคัญก็คือกลุ่มยุโรปตะวันออกครับซึ่งเป็นฐานตลาดที่สำคัญในยูโรโซนด้วยเหมือนกันก็อาจจะมีเศรษฐกิจที่แผ่วบางลงภาพตรงนี้แหละครับทำให้ทั้งโลกนั้นมองว่าสถานการณ์ของโลกนั้นน่าจะเคลื่อนตัวฟื้นตัวแบบช้าๆและก็หวังว่าการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นน่าจะคลายตัวเร็วครับแน่นอนนะครับว่าภาพในจุดนี้อาจจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งการส่งออกและก็การท่องเที่ยวมาทดสอบตัวเลขของการท่องเที่ยวล่าสุดกันดีกว่านะครับว่าการท่องเที่ยวปัจจุบันเป็นอย่างไรเพราะว่าการท่องเที่ยวนั้นเกี่ยวพันกับนะครับทุกคนในประเทศจริงๆก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการท่องเที่ยวนั้นเกี่ยวพันกับธุรกิจมากมายครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านโรงแรมที่พักภัตตาคารซึ่งเป็นธุรกิจหลักของการท่องเที่ยวนะครับบริษัทนําเที่ยวสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มธุรกิจหลักนะครับแต่กลุ่มธุรกิจที่แน่นอนนะครับว่าสนับสนุนซัพพอร์ตกันนะครับก็คือโทรคมนาคมโฆษณาประชาสัมพันธ์และก็มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องครับไม่ว่าเป็นขายของที่ระลึกนะครับหรือว่าเกี่ยวกับสถานบันเทิงเรืองรมต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นภาพที่เห็นนะครับว่าสารประกอบการที่อยู่ในแวดวงของการท่องเที่ยวนั้นมีอยู่เกือบประมาณ 500,000 รายขึ้นไปนะครับแล้วก็สร้างรายได้นะครับให้กับ
ประเทศไทยเนี่ยเกือบประมาณนะครับ 2.5 ล้านคนเป็นอย่างน้อยครับดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยธุรกิจขนาดใหญ่ได้ประโยชน์หรือเปล่าภาพต่อไปจะเห็นเลยนะครับว่าจากงานวิจัยของทางด้านสสว.ครับสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี2515บอกว่า SME ที่เป็นสารประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวนั้นมีอยู่เกือบ 99% เลยนะครับที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับเพราะเกี่ยวพันกับคนไทยทั้งประเทศแหละครับและเกี่ยวกับธุรกิจหลากหลายจริงๆพอมาดูนะครับในเรื่องของการจ้างงานปรากฏว่าการจ้างงานอยู่ในธุรกิจของ SME ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกือบ 90% ครับและก็สร้างรายได้หมุนเวียนอยู่ในแวดวงของ SME อยู่ที่ประมาณ 93% ภาพถัดไปจะเห็นเลยนะครับว่า SME นั้นจะได้อานิสงส์อย่างมากมายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการท่องเที่ยวประเทศไทยครับได้ตั้งเป้าหมายในปีที่แล้วแล้วบอกว่าปีนี้อยากจะได้นักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ28ล้านคนครับและต้องการสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทโดยหวังว่าคนไทยเที่ยวไทยกันเองด้วยเนี่ยนะครับก็คือประมาณ136ล้านคนครั้งนะครับแล้วก็ให้รายได้หมุนเวียนโดยคนไทยประมาณ 700,000 ล้านบาทลองดูนะครับว่า2ตัวรวมกันนั้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ประมาณ2ล้านล้านบาทครับแต่แน่นอนนะครับว่าแผนที่ตั้งไว้อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าเพราะประเทศไทยนั้นเจอปัญหาทางการเมืองมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ตลอดมานะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงประมาณพฤษภาและมิถุนายนปีนี้จะเห็นเลยนะครับว่ายอดของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยระดับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแต่ละเดือนอยู่ที่ประมาณ 1,500,000 คนในเดือนมิถุนายนล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะใกล้เคียงกับปี2554ครับแต่คำถามคือภาพที่เกิดขึ้นทำไมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงมาน้อยคงจะต้องโยนประเด็นสำคัญคือการเมืองเป็นสำคัญนะครับอันนี้แน่นอนครับเพราะว่าเห็นภาพนะครับจะคล้ายๆกับปี2553ที่การตกลงของนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีแรกนั้นตกลงอย่างมากในช่วงที่ประเทศไทยมีปัญหาทางการเมืองที่ขาดเสถียรภาพในปี2513แต่ว่าแน่นอนครับว่าสิ่งที่เป็นผลพวงต่อเนื่องก็คือว่าเศรษฐกิจโลกที่มีปัญหาตั้งแต่ government shutdown ของสหรัฐอเมริกาในปลายปีที่แล้วแล้วก็มีผลในเรื่องของตัวรัสเซียนะครับที่มีปัญหาทางด้านการเมืองที่เข้าไปมีปัญหาในแคว้นไครเมียนะครับในยูเครนพร้อมๆกับเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ชะลอตัวลงครับทำให้ภาคการท่องเที่ยวข้อมูลของกระทรวงการคลังที่ได้จากกระทรวงการท่องเที่ยวติดนะครับแถบแดงทั้งแผงครับในเดือนมิถุนายนและไตรมาสที่2ก็เปิดไฟแดงกับไฟเหลืองดังนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับว่าในช่วงของครึ่งปีแรกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยนั้นนะครับติดลบถึงประมาณ 10% นะฮะและครึ่งปีแรกมีนักท่องเที่ยวเพียงแค่ประมาณเกือบ12ล้านคนดังนั้นต้องบอกนะครับว่าเป้าหมายของการท่องเที่ยวปีนี้ที่กะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงประมาณ28ล้านคนต้องบอกว่ายากครับโอกาสที่น่าจะเกิดขึ้นได้ดีมากๆก็คือทำให้ใกล้เคียงปีที่แล้วคือใกล้เคียง 26.5 ล้านคนให้ได้สิ่งสำคัญนะครับว่าทุกตลาดนั้นตกลงหมดครับเราอาจจะเห็นนะครับนักท่องเที่ยวที่เยอะมากก็คือจีนนั่นคืออันดับหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแถบอาเซียนแหละครับเพราะว่าจีนกับอาเซียนคือเอเชียตะวันออกจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็อาเซียนเนี่ยรวมกันประมาณครึ่งหนึ่งของตลาดนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับสองตัวนี้รวมกันแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยังโดดเด่นและคงเส้นคงวายังนิ่งๆไม่ลดลงมากคือกลุ่มของอินเดียครับเอเชียใต้ดังนั้นใครจับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับก็ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังคงเส้นคงวาแต่สัญญาณที่เริ่มกลับมาบวกมากขึ้นนะครับก็คือยุโรปครับเริ่มมีสัญญาณของการเงยหัวขึ้นบ้างกระทรวงการคลังเปิดไฟเหลืองไว้สำหรับนักท่องเที่ยวของนะครับอินเดียเอเชียใต้และก็ยุโรปนะครับแล้วก็กลุ่มของทางด้านญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ก็จะเริ่มที่จะติดลบน้อยลงดังนั้นภาพของการท่องเที่ยวนั้นบรรยากาศที่ณตอนนี้คือทุกธุรกิจนะครับจะเห็นเลยว่าบรรยากาศนั้นยังมีอาการซึมแต่ก็เริ่มหวังว่าน่าจะค่อยๆฟื้นมหาลัยการค้าไทยนั้นทำงานใกล้ชิดกับหอการค้าไทยนะครับเราสอบถามหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ซึ่งคนไทยก็ไปเที่ยวกันมากพอสมควรหอการค้าจังหวัดโดยประธานหอการค้ามักจะสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าการท่องเที่ยวนั้นในระหว่างคนไทยด้วยกันเองเริ่มทยอยกลับขึ้นมาบ้างแล้วนะครับจะสังเกตบรรยากาศ4วันในช่วงวันแม่คนไทยเริ่มเที่ยวไทยกันมากขึ้นและถ้าเราเที่ยวไทยกันเยอะๆในช่วงที่เป็นโลซีซั่นในช่วงของไตรมาสที่3ณขณะนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวน่าจะพยุงตัวได้และรอการฟื้นตัวในช่วงของไตรมาสที่4ซึ่งยังแอบลุ้นกันอยู่ว่านักท่องเที่ยวน่าจะกลับมาบ้างแต่ว่า
าไม่เพียงแต่ธุรกิจท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะที่กำลังมองข้ามช็อตไปยังปี2558ธุรกิจอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์แต่ว่าสัญญาณการฟื้นตัวของท่องเที่ยวไทยนี่อันนี้ถือว่าฟื้นตัวแล้วหรือยังคะแล้วก็อนาคตสดใสหรือไม่ครับก็ต้องบอกว่าจากการสำรวจพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยนะครับจากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นบริโภคเนี่ยคนไทยเริ่มบอกว่าช่วงนี้เริ่มเหมาะสมในการกลับมาเที่ยวแต่มาดูบรรยากาศของต่างประเทศนะครับแม้ว่าบรรยากาศยังเป็นช่วงขาลงเพราะคนยังไม่มั่นใจการเมืองแต่การเมืองของไทยเริ่มจะนิ่งขึ้นเรากำลังจะมีรัฐบาลใหม่แต่บรรยากาศบางตัวเริ่มปรากฏนะครับข้อมูลเริ่มออกมานะครับออกมาว่าตัวเลขของการจองล่วงหน้าอันนี้คือสถิติที่ทางประเทศไทยนั้นนะครับไปสำรวจสอบถามนะครับแล้วก็ได้มาจากกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวของไทยนั้นอัตราการเข้าพักในโรงแรมจะเฉลี่ยประมาณ 60% นะครับของจำนวนห้องทั้งหมดตัวเลขล่าสุดจะอยู่ที่ประมาณ 40% ครับในเดือนมิถุนายนนะครับสังเกตเห็นว่าอัตราการเข้าพักนั้นยังมีสัญญาณของการดิ่งหัวลงก็คือยังไม่มีอาการฟื้นแต่มีตัวเลขนึงนะครับก็คืออัตราการจองล่วงหน้าครับการจองล่วงหน้า3เดือนข้างหน้าซึ่งมีการสำรวจออกมาเนี่ยนะครับปรากฏเห็นไหมครับว่าในเดือนพฤษภากับมิถุนาเนี่ยบรรยากาศเริ่มเงยหัวขึ้นครับดังนั้นจะสังเกตนะครับว่าการจองล่วงหน้าการจองเข้าพักล่วงหน้าซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ 20% กว่าๆเริ่มมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาจองมากขึ้นนะครับเป็นบรรยากาศที่ชี้เห็นครับว่าในช่วงของไตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยช่วงไฮซีซั่นที่นักท่องเที่ยวยุโรปนักท่องเที่ยวเอเชียจะหลบหนาวนะครับมายังประเทศไทยบรรยากาศดูดีขึ้นนะครับสอบถามความเห็นจากภาคธุรกิจที่ประกอบการและการเที่ยวกู้หวังแล้วครับว่าการเมืองไทยที่นิ่งขึ้นน่าจะทำให้นักท่องเที่ยวนั้นมีความมั่นอกมั่นใจในการเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยและที่สำคัญบรรยากาศเศรษฐกิจโลกนั้นหวังว่าสิ้นปีนี้น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับหรือหวังไว้ว่ารัสเซียซึ่งเป็นตลาดหลักพอสมควรน่าจะเริ่มทยอยกลับมาถ้าบรรยากาศของโลกดูสดใสมากขึ้นแต่คำถามสำคัญครับว่าการท่องเที่ยวของไทยคนไทยทั้งประเทศควรจะภูมิใจและมีความหวังกับการท่องเที่ยวไหมคำตอบคือมีครับประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศนะครับข้อมูลล่าสุดปี2556ติดอันดับ10นะครับ10อันดับแรกของโลกครับอันดับ1คือฝรั่งเศสอันดับ2คือสหรัฐอเมริกาอันดับ3คือสเปนนะครับอันดับ4คือจีนและอันดับ5คืออิตาลีประเทศไทยอยู่ในอันดับ10ครับเป็นประเทศอันดับที่2ของเอเชียที่นักท่องเที่ยวเข้ามาปีละกว่าประมาณ26ล้านคนครับต้องบอกนะครับประเทศไทยนั้นมีความโดดเด่นสูงมากและถ้าไปดูนะครับจากการสำรวจของหลายๆแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวพันกับการท่องเที่ยวอย่างภาพหน้าเนี่ยนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าการสำรวจจาก Mastercard ครับบอกว่าประเทศหรือว่าเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดสถิติล่าสุดในปี2556ถามว่าเมืองไหนล่ะท่านผู้ชมลองคิดสิครับว่าเมืองไหนที่เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับคำตอบอยู่ใกล้ๆเรานี่เองครับก็คือกรุงเทพฮะกรุงเทพนั้นนักท่องเที่ยวที่ตอบมานะครับบอกว่าเขาอยากจะมาเที่ยวที่กรุงเทพมากที่สุดอันดับ2เห็นไหมครับเป็นแถบยุโรปแล้วครับลอนดอนปารีสและอันดับ4ที่นักท่องเที่ยวตอบคือสิงคโปร์และแน่นอนนะครับว่าภาพของเอเชียนั้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ชาวต่างชาติจะเดินทางมาเที่ยวแต่สิ่งสำคัญครับก็คือว่าการที่ประเทศไทยนั้นมีนักท่องเที่ยวติดอันดับ10อันดับแรกของโลกและกรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่น่าจะมาเที่ยวมากที่สุดในอันดับต้นๆของโลกสถิติล่าสุดอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเรามีปัญหาการเมืองในช่วงของปีนี้ในช่วงต้นปีเราอาจจะแพ้ให้กับลอนดอนกับปารีสบ้างแต่กรุงเทพยังอยู่ในดวงใจถ้ากลับมาสำรวจกันใหม่ในปีถัดไปกรุงเทพน่าจะติดอันดับนะครับ1ถึง5อย่างแน่นอนเพราะว่าหลายสำนักที่มีการสำรวจบางทีกรุงเทพนั้นได้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดคุ้มค่าที่สุดต่อเนื่องกันหลายปีซ้อนนะครับแต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เคยมีการสำรวจครับบอกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักของการท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะยิ่งเมื่อจะมีการเปิดประชาคมสินอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับเขานึกถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยเขานึกถึงอะไรคำตอบแรกครับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มาช้อปปิ้งและคุ้มค่าที่สุดนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทำไมห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆจึงมีการค้าปลีกหรือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวในเชิงของการช้อปปิ้งที่สำคัญครับเพราะเมืองไทยนั้นเป็นเมืองที่บอกว่าช้อปปิ้งและคุ้มค่าอันดับ2รองลงมาคือหาดทรายสายลมและ2เรานะครับชายหาดสวยมากนะครับติดอันดับโลกเลยทีเดียวนะครับและเราก็จะเป็นเมืองทางด้านมีโบราณสถานเยอะครับเป็นสัญลักษณ์ในเชิงศาสนาพุทธซึ่งนักท่องเที่ยวก็ตอบนะครับว่านี่คือความโดดเด่นของไทยและที่สำคัญครัวไทยสู่โคโรครับอาหารไทยนี่โดดเด่นทั่วโลกอาหารไทยเป็นอันดับที่4ที่นักท่องเที่ยวของอาเซียนบอกว่าโดดเด่นนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีในเรื่องของช้างครับการฝึกช้างตลอดจนในเรื่องของทางด้านนะครับการท่องเที่ยวนะครับในยามค่ำคืนในเรื่องของการที่คนไทยมีนิสัยอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับสยามเมืองยิ้ม
และสุดท้ายก็คือการแสดงนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นของนะครับอาคาซ่าหรือว่าทิฟฟานี่เรื่องแบบนี้แหละครับเป็นภาพที่ชี้เห็นว่ากรุงเทพประเทศไทยเป็นเมืองที่หลายคนอยากมาท่องเที่ยวถ้าสีโลกนั้นปรับตัวดีขึ้นอย่างโดดเด่นการท่องเที่ยวของไทยนั้นจะมีอนิสงส์นะครับได้รับผลในเชิงบวกที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งจะเห็นเลยนะครับว่าชาวจีนเมื่อรวยขึ้นเขานึกถึงประเทศแรกๆคือประเทศไทยจะสังเกตเห็นบรรยากาศทั้งเชียงใหม่ภูเก็ตสมุยและในเขตภาคกลางที่มีสถานที่ที่เกี่ยวกับการไหว้พระนั้นชาวจีนค่อนข้างเยอะมากเครื่องบินเช่าเหมาลำนั้นจะมาเยอะมากสิ่งที่ไทยต้องทำครับก็คือ1การเดินทางมาท่องเที่ยวนั้นต้องสะดวกครับการเข้ามาหน้าด่านการขอวีซ่าการผ่านที่ตรวจคนเข้าเมืองสะดวกรวดเร็วนั้นจะเป็นอันนี้สองอันแรกที่น่าจะเป็นผลบวกกับการท่องเที่ยวของไทยต่อมาครับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวนั้นจะต้องซื่อสัตย์ต่อเขาไม่ทำการนะครับคดโกงหรือว่านอกลู่นอกทางในการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเพราะว่า word of mouth marketing ปากต่อปากจะบอกว่าคนไทยนั้นซื่อสัตย์และการท่องเที่ยวของไทยนั้นดีที่สำคัญนั้นจำเป็นอย่างมากครับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 2.4 ล้านล้านบาทจะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวของไทยนั้นจะมีการคมนาคมขนส่งสะดวกนะครับเชื่อมต่อนะครับแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างดีไม่ว่าเป็นท่าอากาศยานนะครับหรือการเดินทางโดยรถไฟหรือว่าทางถนนภาพที่สำคัญคือการท่องเที่ยวนั้นยังมีสัญญาณชะลอตัวลงก็จริงแต่หลายคนหวังครับว่าในไตรมาสที่4ปีนี้การท่องเที่ยวควรจะฟื้นกลับแม้ว่าปีนี้อาจจะทำไม่ได้ตามเป้าหมายนักท่องเที่ยวอาจจะแค่ประมาณ26ล้านคนแทนที่เป็น28ล้านคนแต่ปีหน้าการกลับมาเป็น28ล้านคนนะครับอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นอานิสงส์ในเชิงบวกที่ไทยสามารถเก็บเกี่ยวนะครับผลประโยชน์ในเชิงบวกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยและนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยและก็คนไทยก็ควรจะเที่ยวในเมืองไทยกันเองเพื่อทำให้เศรษฐกิจนั้นคึกคักทั่วประเทศและเมื่อการท่องเที่ยวคึกคักครับมูลค่าเพิ่มหรือว่าเม็ดเงินกำไรจะตกอยู่กับคนไทยทั้งหมดและต้องบอกว่าทั่วทุกประเทศนะฮะทั่วทั้งประเทศจริงๆเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวนั้นถือมีอนาคตที่สดใสครับและบรรยากาศของการท่องเที่ยวควรจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ปีนี้ค่ะแล้วก็หวังว่าจะเป็นเครื่องจักรสำคัญนะคะในการที่จะทำให้ GDP ปีหน้าเราสดใสตามไปด้วยนะคะใช่ครับและที่เรากำลังรออยู่ตอนนี้ก็คือรัฐบาลชุดใหม่นะคะที่มีแนวโน้มว่าอาจจะได้ในสัปดาห์หน้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีบางเรื่องที่ก่อนหน้านี้ทางคสช.เนี่ยอาจจะเรียกว่าติดค้างเอาไว้นะคะก็คือการที่บอกว่าจะปรับเปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานนะอาจารย์จริงๆสปช.เองซึ่งหลายคนกำลังลุ้นอยู่นะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรก็บอกว่าจะทำทั้งหมด11เรื่องพลังงานนั้นก็เป็นหมวดหนึ่งใน11เรื่องแล้วก็ต้องบอกว่าการปฏิรูปพลังงานเป็นเรื่องที่พูดมานานพอสมควรและแน่นอนว่าคสช.เองก็เน้นในเรื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูนะครับว่าทำไมต้องปฏิรูปพลังงานและทิศทางการปฏิรูปนั้นน่าจะไปทางทิศทางไหนนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวนะคะซึ่งสัญญาณการเติบโตของการท่องเที่ยวดูเหมือนว่ามีอนาคตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะชัดเจนขึ้นในไตรมาสที่4ของปีนี้อันนี้ก็สะท้อนมายังของการเติบโตของการเดินทางทั่วโลกด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สะท้อนนะคะว่าการเดินทางมากขึ้นหลังจากที่ตัวเลขความต้องการอากาศยานโดยสารใหม่เพิ่มขึ้นกว่า36%ค่ะปัจจัยสำคัญที่จะเห็นการเดินทางมากขึ้นก็คือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะก็มีการศึกษาภาพรวมธุรกิจการบินไทยในปี2556ถึง2558ก็บอกว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ค่ะว่าในปี2556จะมีนักท่องเที่ยวมาทำการบินผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักแล้วก็รองของประเทศรวมทั้งสิ้น 44,178 เที่ยวบินอันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้น16%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะปัจจุบันการเดินทางทางอากาศเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้น5.5%นะคะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความต้องการอากาศยานโดยสารใหม่สูงถึง36%ตามมาด้วยยุโรปนะคะ20%และอเมริกาเหนือที่19%ก็มีการวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของ SCB นะคะชี้เห็นถึงรายรับรวมของทุกสายการบินในไทยโตเฉลี่ย9%แต่สายการบินต้นทุนต่ำหรือว่า low cost เติบโตมากกว่าที่31.5%ขณะที่สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบโต 6.9% ค่ะค่ะพอไปดูเรื่องของสายการบินต้นทุนต่ำนะคะส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้นปีที่แล้วนะคะมีการคำนวณจากรายรับของสายการบินที่ได้จากการให้บริการผู้โดยสารค่ะสายการบินต้นทุนต่ำมีส่วนแบ่งการตลาดที่46%ส่วนสายการบินเต็มรูปแบบมีส่วนแบ่งการตลาดที่54%นะคะ
การบินไทยก็ยังคงเป็นสายการบินที่ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศมากที่สุดร้อยละ 31.6 รองลงมาเป็นแอร์เอเชียนะคะที่ร้อยละ 23.2 นกแอร์ร้อยละ 22.7 และบางกอกแอร์เวย์ร้อยละ 22.5แต่ถ้าเกิดว่าไปพิจารณาจากอัตราการเติบโตของส่วนแบ่งตลาดก็พบว่าในช่วงปี2011ถึง2013สายการบินต้นทุนต่ำเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ9แต่ว่าสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ6ค่ะสายการบินต้นทุนต่ำนะคะก็ยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ดีกว่าด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยของกำไรก่อนที่จะหักภาษีดอกเบี้ยหรือว่าค่าเสื่อมต่างๆหรือ EBITDA นะคะที่ร้อยละ42ในขณะที่ EBITDA ของสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบเติบโตลดลงร้อยละ4เห็นได้ว่าธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำมี EBITDA ที่โตขึ้นแล้วก็โตสูงกว่าการเติบโตของรายรับที่มาจากการบริหารต้นทุนของสายการบินต้นทุนต่ำในเกือบทุกส่วนของค่าใช้จ่ายโดยมีส่วนที่เพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุด3ลำดับแรกนะคะก็คือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ลดค่าใช้จ่ายได้สูงกว่าร้อยละ10ก็ทำให้สายการบินต้นทุนต่ำผลการดำเนินงานดีกว่าสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบค่ะธุรกิจการบินถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งนะคะที่จะทำให้วงจรของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็จะทำหน้าที่หลักๆก็คือรับแล้วก็ส่งผู้โดยสารไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะซึ่งผู้บริหารสายการบินแห่งชาติอย่างการบินไทยก็ออกมายอมรับนะคะบอกว่าปี2557ปีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกปีค่ะที่ผลประกอบการนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะหลังจากที่เราคลี่คลายในส่วนของเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์ของทางด้านของการท่องโดยการบินเนี่ยจริงๆแล้วเราอุตสาหกรรมของเรามันก็อยู่ที่เรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในธุรกิจตรงนี้เนี่ยมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนตัวเลขต่างๆของการบุ๊กกิ้งเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเห็นเด่นชัดว่าดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราปลดล็อกจากเรื่องของสถานการณ์การเมืองซึ่งผมมองเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือ international หรือต่างประเทศก็ตามเนี่ยตัวเลขเนี่ยเห็นชัดขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบกันนะประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับกับตัวเลขปัจจุบันนะครับจะเห็นได้เลยว่าตัวเลขมี significant หรือมีสัญญาณบอกอย่างชัดเจนว่าดีขึ้นยิ่งเรามองมาถึงปีหน้าด้วยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าผมกล้ารับประกันเลยได้เลยว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยเข้ามาแทรกแซงอีกนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยก็ยังเป็นศูนย์ของการท่องเที่ยวของในแถบเอเชียตะวันตกนี่แน่นอนนะครับผมยังเชื่อว่าการเดินทางทางด้านท่องเที่ยวการเดินทางทางด้านทางอากาศโดยเฉพาะในส่วนของการบินไทยเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีโอกาสที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติได้เลยล่ะนะครับภาวะปกติได้เลยซึ่งตัวเลขของการภาวะปกติเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำรายได้นะครับซึ่งเปรียบเทียบกับปีนี้เนี่ยอย่างเห็นได้อย่างเด่นชัดว่ามันต้องมีข้อแตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ปี2557มั่นใจไหมคะว่าผลประกอบการจะมีกำไร2557คงจะลำบากนิดนึงเนื่องจากว่าตั้งแต่ต้นปีจนคือมันเหลือเวลาน้อยนะครับเหลือเวลาน้อยไม่มากนักแล้วจากส่วนที่ผ่านมาเนี่ยก็ผลของการขาดทุนเนี่ยก็เรียกว่ามากพอสมควรนะครับตัวเลขมากพอสมควรเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดแต่เพียงได้ว่าช่วงระยะ4เดือนหลังนะครับ4เดือนหลังตัวเลขจะทำให้ตัวเลขของการขาดทุนเนี่ยลดน้อยลงแน่นอนนะครับลดน้อยลงแน่นอนเราก็ดูพยายามที่จะแบบทำในช่วงนี้เนี่ยให้ดีที่สุดในส่วนของปี57นะครับแต่ส่วนปีหน้าเนี่ยรับรองได้ว่าผมเชื่อว่าต้องมีผลของการเป็นบวกแน่นอนครับผมค่ะการบินไทยมี Boeing 787 Dreamliner อันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ดึงดูดผู้โดยสารหรือว่าเพิ่มจำนวนผู้โดยสารได้มั้ยคะผมเชื่อว่าทุกคนนะครับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางต่างที่เดินทางกันทางอากาศเนี่ยก็ให้ความสนใจกับเครื่องบินใหม่ๆกันอยู่แล้วสังเกตได้ว่าตั้งแต่เรื่องของ380จำได้ไหมครับ Airbus 380เข้ามาปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นโปรดักต์ที่ดีที่สุดนะครับที่สามารถเป็นที่ชื่นชอบดีกว่าเป็นที่ชื่นชอบของผู้โดยสารด้วยความสะดวกสบายความกว้างขวาง Dreamliner เข้ามา787เข้ามาก็จะเป็นอีกโปรดักต์นึงของการบินไทยที่เรามองกันมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก่อนที่เราจะสั่งซื้อเนี่ยเราก็มองกันแล้วว่าเราควรจะต้องมองตลาดของ
New Generation Aircraft ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ทันสมัยกับเขาด้วยเพราะเรายังไม่เคยมีเครื่องบินทันสมัยที่เราเรียกว่าทันสมัยมาก่อนหน้านี้เลยนะครับเราเพียงในเพียงว่าเราซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนอื่นก็ซื้อกันไปมากแล้วแล้วเราก็จะซื้อตามกันแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกลักษณะที่เราซื้อ380ลักษณะที่เราซื้อ787แล้วเราก็จะมี Airbus 350นะครับซึ่งก็จะกำลังจะเข้ามานะครับมาซึ่งทั้ง3แบบนี้เป็นเครื่องบิน New Generation ทั้งนั้นการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินหลายคนก็บอกว่ามันดุเดือดแล้วก็ดุเดือดยิ่งขึ้นแล้วจะเห็นการบินไทยระยะหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางอย่างเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นเริ่มมีจัดโปรโมชั่นลดราคาลงมาอันนี้มองว่ามันจะแข่งกับใครได้บ้างแล้วมันจะทำให้ดึงลูกค้าสัดส่วนมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยตลาดแต่ละตลาดเนี่ยมันก็มีความแข็งแกร่งของมันนะครับซึ่งตลาดไหนก็แล้วแต่ที่สามารถทำกำไรได้มากหรือมีผู้โดยสารได้เยอะๆเนี่ยทุกคนก็จะแผ่เข้าไปกันที่ตลาดนั้นกันทั้งนั้นเราเองก็เหมือนกันนะครับเราเองก็เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่านโยบายใหม่ของทางด้านที่เราทางด้านของฝ่ายการตลาดหรือสายการพันธุ์ของเราเนี่ยเราวางกันไว้แล้วว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับตลาดที่เป็นตลาดต่างๆทั้งหมดที่เราบินอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราจะโฟกัสที่ตลาดที่มีความเป็นไปได้ในการทำกำไรสูงให้เป็น priority ในการที่เราจะใช้เครื่องมือของเราที่เป็นเครื่องบินหรือจะเป็น resource ของเราเนี่ยใส่เข้าไปให้เต็มที่ก่อนนึกออกไหมครับอย่างเช่นตลาดญี่ปุ่นนะครับตลาดญี่ปุ่นเอ่ยทางด้านของตลาดเกาหลีเอ่ยนะครับตลาดทางด้านของเอเชียตอนใต้อย่างเช่นตลาดจีนตอนใต้นะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นตลาดที่เราดูเป็นพิเศษและให้ลำดับเป็นลำดับต้นๆที่เราจะใช้เครื่องมือของเราของเครื่องบินเนี่ยให้มันถูกแบบความต้องการใส่เข้าไปให้เต็มที่ดูว่ามีในอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยดูว่ามีเดสทิเนชันไหนบ้างมีจุดบินไหนบ้างที่เราควรเพิ่มเติมได้หรือควรจะปรับหรืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นพวกนี้จะถูกสายการพันธุ์นี้เนี่ยดูกันอย่างเต็มที่เพื่อให้เกณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรหรือรายได้สูงสุดจากตลาดพวกนี้ให้เต็มที่ส่วนตลาดรองลงมาก็จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่พอมีเหลืออยู่เนี่ยเข้าไปจัดการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางของสายการพันธุ์นี้ของเรานะครับที่เราจะเดินแบบนี้เพราะผมเชื่อว่าศักยภาพตลาดที่มีศักยภาพเนี่ยเราควรที่จะต้องแบบปักธงอ่ะเราควรที่จะปักธงขณะที่อีกหนึ่งรายนะคะถือว่าเป็นสายการบินต้นทุนต่ำแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งที่เพิ่มมาในอุตสาหกรรมนี้นะคะก็คือสายการบิน Air Asia X ค่ะให้บริการเส้นทางการบินระยะไกลหรือว่าใช้เวลาเดินทางมากกว่า4ชั่วโมงก็ยอมรับนะคะบอกว่าการลงสนามครั้งนี้ก็มีความท้าทายอยู่พอสมควรค่ะท่องเที่ยวทีนี้ถ้าเกิดมามองในแง่ของตรงนั้นเนี่ยในภาพที่มันใหญ่มากขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าคนเดินทางเยอะขึ้นนักท่องเที่ยวมีมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเดินทางมายังประเทศไทยและคนไทยที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อเก็บประสบการณ์เนี่ยนะครับมันมีเพิ่มขึ้นเยอะเพราะนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมการบินไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าในเมื่อมีคนเดินทางมากขึ้นอุตสาหกรรมการบินก็น่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากขึ้นแต่ว่าในช่วงที่ X เปิดตัวนี่ดูเหมือนว่าก็จะเจอมรสุมกันมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองก็เลื่อนมาจนถึงตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้างแต่ว่าบรรยากาศก็ดูเหมือนว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรมองอนาคตว่ายังไงบ้างคะสำหรับการเดินทางของคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศที่เราเปิดอย่างเช่นเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะจริงๆสัญญาณดีขึ้นมากนะครับคือการท่องเที่ยวเนี่ยต้องการความชัดเจนแล้วก็ความนิ่งเท่าที่ผ่านมาในระยะหลังเนี่ยนะครับบ้านเมืองเรานิ่งกว่าเดิมมากขึ้นเพราะนั้นความนิ่งของบ้านเมืองเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคล้ายๆกับความมั่นใจทั้งสองฝั่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเราน่าจะเห็นภาพบวกกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมการบินกลัวไหมคะสำหรับการแข่งขันที่ใครๆก็บอกว่าโอ้ยมีความเสี่ยงนะสำหรับปีนี้เรื่องเศรษฐกิจโลกก็ยังไม่มีความชัดเจนอย่างเช่นความขัดแย้งทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้มันจะทำให้ต้นทุนการบริหารงานมันมองยากขึ้นไหมคะคือผมว่าเรากลัวไม่ได้นะครับ
เราต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจที่เหมือนกับว่ามันจะเหมือนกับได้รับความสนใจอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเมื่อมันมีเรื่องหนึ่งเราก็ต้องแก้ปัญหาเป็นเปราะๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องไม่ละเว้นไอ้ความที่เป็นจุดแข็งของเราก็คือเราต้องหมั่นนะครับที่จะเน้นแล้วก็สร้างตรงนั้นเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นมาแล้วก็เป็นความแตกต่างที่ชัดเจนได้ความเสี่ยงหลักของบรรดาสายการบินนี่คืออะไรคะคือผมว่ามันมีทุกอย่างนะครับคือจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่เหมือนกับว่าเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นล้านๆ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันสภาพการเมืองสภาพเศรษฐกิจนะครับหรือแม้กระทั่งพยากรณ์อากาศมีผลกับธุรกิจการบินหมดเพียงแต่ว่าเราจะต้องทำความเข้าใจกับผู้บริโภคว่าอะไรคือสิ่งที่เราสามารถให้ได้แล้วอะไรเป็นจุดที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับอย่างลมฟ้าอากาศหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มันเป็นเรื่องยากว่าฝนจะตกหรือว่าชโนจะตกหรือเปล่าจากการแข่งขันที่รุนแรงของบรรดาสายการบินนะคะก็บอกว่าจะส่งผลประโยชน์แก่ผู้บริโภคแน่นอนก็จะเห็นว่าสายการบินต่างๆเนี่ยพยายามที่จะลดราคาตั๋วลดราคาการเดินทางลงมาแล้วก็เชื่อว่านะคะมีแนวโน้มที่จะถูกลงต่อเนื่องค่ะแต่ว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับผู้บริหารสายการบินนะคะบอกว่าการแข่งขันเนี่ยรุนแรงและทุกรายเนี่ยก็พร้อมที่จะลงสู่การแข่งขันมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะบอกว่าถ้าสายการบินไม่มีมาตรการรองรับก็จะทำให้การอยู่รอดของธุรกิจเนี่ยลำบากหน่อยสำคัญเลยก็คือต้องลดต้นทุนในการบริหารสายการบินลดวิธีลดต้นทุนวิธีหนึ่งก็คือการที่ไปเข้าสู่ธุรกิจบริการแบบอีคอมเมิร์ซนะคะเพราะว่าใช้คนน้อยลงด้วยนะคะสายการบินก็หันมาใช้ช่องทางแบบนี้เหมือนกันเช่นเดียวกับสินค้าอีกหลายๆประเภทนะคะที่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ของบ้านเราแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งค้าปลีกหรือแม้ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะก็มาใช้ช่องทางทางการตลาดนี้แล้วก็ยอดขายเขาบอกว่าเป็นที่น่าพอใจด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูบริการในแบบนี้กันกับคุณนันทินีรายละเอียดในโซเชียลบิสค่ะคุณพิมพิมลคุณสิริมาคะถ้าอิงจากข้อมูลของสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยนะคะก็จะพบว่าส่วนของตลาดอีคอมเมิร์ซค่ะรวมกับช้อปปิ้งออนไลน์นะคะ2ปีที่ผ่านมาค่ะเติบโตถึง 120,000 ล้านบาทนะคะและในปีนี้ค่ะศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็ประเมินว่าน่าจะสูงเกิน 130,000 ล้านบาทค่ะมาดูกันนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะธุรกิจของไทยนะคะเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซกันมากขึ้นค่ะมาดูกันนะคะธุรกิจตัวแรกนะคะนั่นก็คือ Big C Super Center ค่ะเขาบอกว่าการใช้ช่องทางออนไลน์นะคะทำให้เขามียอดขายจากช่องทางนี้มากขึ้นเกือบ3เท่านะคะในปีที่ผ่านมาค่ะส่วนธุรกิจตัวถัดมานะคะก็คือ Tesco Lotus ค่ะ Tesco Lotus นะคะได้มีการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้านะคะได้ไปดาวน์โหลด e-coupon ค่ะซึ่งเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจากธุรกิจนี้นะคะตัวถัดมาค่ะก็คือ The Mall Group นะคะมีการเปิดเว็บไซต์ค่ะเพื่อที่จะรองรับพฤติกรรมของนักช้อปในยุคนี้นะซึ่งศึกษาตลาดเนี่ยมาประมาณ2ปีค่ะทางด้านของคุณบุญชัยโชควัฒนานะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนพิบูลค่ะก็บอกว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะคะก็เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าที่ตอนนี้นะคะเรียกว่ากำลังจะตอบโจทย์ของคนในยุคปัจจุบันที่ชื่นชอบความสะดวกสบายนะคะแล้วก็อีกด้านนึงค่ะก็เป็นการช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนด้วยนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนค่ะถ้าจะไปขายสินค้านะคะก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าต่างๆมากมายในโมเดิร์นเทรดหรือว่าห้างสรรพสินค้านั่นเองนะคะแต่ว่าข้อจำกัดของการซื้อสินค้าผ่านตลาดอีคอมเมิร์ซก็ยังมีนะคะปัจจุบันก็พบว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่ขายได้ก็จะเป็นในกลุ่มของเครื่องสำอางหรือว่าเป็นสินค้ากลุ่มสกินแคร์ค่ะแต่ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าของใช้ในชีวิตประจำวันนั้นก็ยังมีน้อยอยู่นะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องของระบบโลจิสติกหรือว่าการขนส่งสินค้าไปทั่วประเทศนั้นก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะคะในขณะเดียวกันต้นทุนในการขนส่งสินค้าไปยังต่างจังหวัดก็ยังสูงด้วยค่ะนอกจากธุรกิจค้าปลีกแล้วนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเราพูดกันมาค่อนข้างจะบ่อยค่ะเป็นธุรกิจที่ใช้ช่องทางออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะคะตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยวเป็นจนถึงสายการบินค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวสมัยนี้นะคะนิยมหาข้อมูลทางออนไลน์กันมากค่ะแล้วก็พร้อมจ่ายเงินจองที่พักหรือว่าตั๋วเครื่องบินแบบเบ็ดเสร็จด้วยนะคะเห็นได้ชัดเลยค่ะก็คือเรื่องของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำหรือว่า low cost airline นะคะกลุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่มีการทำโปรโมชั่นออกมาอยู่เสมอเพื่อให้ลูกค้าได้ติดตามกันนะคะ
โรงแรมค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะก็มีลูกค้าออนไลน์ไม่เยอะนะคะประมาณร้อยละ10-20เท่านั้นค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนค่ะถ้าเป็นกลุ่มของโรงแรมที่เน้นรับทัวร์นะคะปัจจุบันจะมียอดจองออนไลน์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30-40แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่รับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเองนะคะก็มาอาจจะมียอดจองออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ70ของยอดจองทั้งหมดค่ะการทำการตลาดอีคอมเมิร์ซหรือว่าการตลาดออนไลน์นะคะก็ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะอย่างเช่นการจองที่พักคอนโดหรือว่าบ้านพักต่างๆรวมไปถึงสินค้าที่เกี่ยวกับที่พักอาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นะคะอย่างที่เอามาให้ดูนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของการจองคอนโดมิเนียมแบบออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าการทำการตลาดผ่านอีคอมเมิร์ซนะคะก็ไม่ได้จำกัดแค่เรื่องของการค้าขายอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงการให้บริการแล้วก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะและถึงแม้ว่าการซื้อขายที่พักอาศัยเนี่ยอาจจะไม่ได้จบลงที่ออนไลน์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่เครื่องมือเหล่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้าให้ได้เร็วขึ้นนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงโซเชียลบิสวันนี้ค่ะคุณสิริมาและคุณพิมพิบลค่ะค่ะขอบคุณคุณนันที่นี่นะคะค่ะส่วนช่วงเศรษฐกิจติดตลาดวันนี้นะคะตลาดนัดวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ทำให้ผู้ผลิตกลายเป็นผู้ค้าตรงในตลาดนะคะส่วนผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคจะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูกแล้วก็สดใหม่ด้วยนะคะติดตามเศรษฐกิจติดตลาดกับคุณอรณิตค่ะนี่พี่ปลูกเองคะน้ากระบวบวังตุ้งดอกหมดไปแล้วเดินทางมาไกลนับร้อยกิโลเมตรเลยล่ะค่ะสำหรับพี่สมบัติใต้ล่าตัวแทนวิสาหกิจชุมชนจากอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราในการนำผลผลิตการเกษตรทั้งที่ปลูกเองและรับซื้อจากสมาชิกของกลุ่มมาตั้งแผงขายที่ตลาดนัดบริเวณลานกลางแจ้งไม่ไกลจากศาลากลางจังหวัดพี่สมบัติบอกว่าตลาดนัดแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ระบายผลผลิตจากสวนจากไร่ของเกษตรกรโดยตรงเพราะผู้ผลิตมาจำหน่ายเองทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายสินค้าต่างจากเดิมที่เคยขายผ่านพ่อค้าคนกลางเท่านั้นมันอาชีพของเราเพราะเรามีแค่นี้เราไม่ได้ไปขายที่ไหนเราก็เอามาขายที่กลุ่มนี้ถ้าพ้นจากตรงนี้เราก็ขายส่งที่รถที่เขาไปรับที่หมู่บ้านเขาจะไปขายที่ชลบุรีจากตลาดชลบุรีตลาดนัดแห่งนี้จะเริ่มค้าขายกันตั้งแต่เวลาประมาณ5:00 เรื่อยไปจนถึงเวลาประมาณ10:00โดยมีผู้ค้าวันละ100-120รายและทั้งหมดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรและข้าราชการเกษียณสำหรับตลาดนัดวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะจะค้าขายกันอยู่3วันค่ะก็คือวันอังคารวันศุกร์และวันอาทิตย์นะคะอย่างวันนี้วันศุกร์ค่ะจะมีความคึกคักเป็นพิเศษนะคะมีผู้ค้าและผู้ซื้อมาจับจ่ายกันคับคั่งค่ะเพื่อที่จะตุนสินค้าไว้บริโภคในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะอย่างร้านนี้ก็เป็นวิสาหกิจชุมชนมาจากไหนคะมาจากอำเภอบ้านโพค่ะแล้ววันนี้เอาอะไรมาขายบ้างวันนี้ก็มีปลาทอดมีปลาราดพริกนะคะแล้วก็มีลาบปลาดุกภูผัดกะเพรามีแกงเลียงก็มีค่ะมีต้มยำปลานิลใบมะขามอ่อนด้วยเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาล้วนๆเลยใช่ค่ะแล้วปลาที่นำมาทำหรือว่ามาแปรรูปนะคะเป็นปลามาจากไหนเป็นส่วนใหญ่เป็นปลาเราเองแล้วก็รับจากสมาชิกค่ะวันนึงเนี่ยเอาปลามาทอดหรือว่ามาแปรรูปอยู่ที่นี่สักกี่กิโลได้คะประมาณ150โลค่ะแล้วขายหมดไหมคะหมดค่ะอาหารที่นี่นะคะนอกจากจะมีความสดแล้วยังมีคุณสมบัติอย่างอื่นอีกไหมคะก็คือที่ร้านเราจะไม่ใช้ผงชูรสนะคะไม่ใส่ผงชูรสเลยค่ะถือว่าเป็นจุดเด่นแน่นอนค่ะเพราะลูกค้าชอบตรงนี้ค่ะตลาดนัดแห่งนี้ยังมีร้านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพันไม้ด้วยเนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตพันไม้แหล่งใหญ่โดยจำหน่ายทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลตลาดนัดแห่งนี้นะคะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตลาดต้นแบบของจังหวัดฉะเชิงเทราโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและเทศบาลคอยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็จะมีการบริหารงานโดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะคอยกำกับดูแลนะคะที่มยุรฉัตรเองก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะคะที่มยุรฉัตรคะสำหรับการบริหารจัดการของคณะกรรมการนี่มีการคัดเลือกกรรมการยังไงบ้างคะค่ะก็มีคณะกรรมการทั้ง11อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราจะคัดเลือกแต่ละอำเภอขึ้นมาเป็นผู้บริหารตลาดค่ะเราจะควบคุมการบริหารจัดการหรือว่าควบคุมผู้ค้ายังไงบ้างคะก็จะคัดเลือกที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเท่านั้นนะคะไม่รับสมาชิกจากข้างนอกที่ไม่ใช่กลุ่มนะคะ
แล้วก็มีการคัดเลือกกลุ่มที่มีมาตรฐานในการผลิตซึ่งสามารถที่จะมารองรับให้เป็นสถานที่จับจ่ายใช้สอยของคนในจังหวัดซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุขมาคอยตรวจสอบนะคะคุณภาพอาหารอยู่ตลอดค่ะนอกจากจะควบคุมคุณภาพสินค้าแล้วยังมีการควบคุมราคาสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อด้วยโดยเทศบาลจัดเก็บค่าแผงในราคาแผงละ20บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าไม่ให้มีต้นทุนสูงซึ่งเงินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการรักษาความสะอาดและจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปอรณิตเพชรวงศ์สิริรายงานติดตามเศรษฐกิจติดตลาดได้ทุกวันพุธกับคุณอรณิตนะคะส่วนช่วงนี้ไปติดตามภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะไปพูดคุยกับคุณสุกิจอุดมสิริกุลค่ะกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองนะคะคุณสุกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสุกิจคะวันนี้ประเมินทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างไรคะคิดว่าตลาดคงจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้บ้างนะครับค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตลาดก็มีการปรับตัวลงจากส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนว่าเป็นการปรับตัวลงตามทิศทางของตลาดทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐนะครับค่ะซึ่งวันนี้เองในสัปดาห์นี้เองเนี่ย2วันทําการที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าตลาดหุ้นก็มีการฟื้นตัวขึ้นกันมาบ้างนะครับแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยผมยังมองว่ายังคงจำกัดนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเรียกว่าทรงตัวนะครับยังถือว่าเป็นปัจจัยกดดันตลาดอยู่นะครับค่ะคุณสุกิจคะแนะนำให้นักลงทุนรายย่อยปรับพอร์ตการลงทุนในช่วงนี้ไหมคะจริงๆก็คงจะต้องบอกว่าคงจะต้องมีการปรับไประยะอยู่แล้วนะครับจริงๆก็แนะนำมาตั้งสักพักแล้วตั้งแต่สถานการณ์550แล้วนะครับประเด็นสำคัญคือตอนนี้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยนักลงทุนจะต้องดูเรื่องของผลประกอบการเพราะว่ากำลังประกาศกันออกมามากด้านนี้ก็คงจะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนจะต้องดูว่าไอ้ผลประกอบการของหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยออกมาแล้วเป็นยังไงทิศทางจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงก็คงจะต้องมีการขายออกหรือว่าลดสัดส่วนลงไปนะครับแล้วก็ไปซื้อหุ้นที่มีทิศทางผลประกอบการที่ดีกว่านะครับค่ะราคาหุ้นในภาพรวมในช่วงนี้ประเมินยังไงคะมันแพงเกินกว่าความเป็นจริงหรือเปล่าคะมันอยู่ในระดับที่สูงนะครับกว่าผลประกอบการปีนี้ที่จะรับได้ค่ะนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับผลประกอบการปีหน้าเนี่ยยังรับได้อยู่ก็หมายความว่าเรากำลังราคาหุ้นกำลังสะท้อนอนาคตอยู่ในตอนนี้นะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณสุกิจอุดมสิริกุลนะคะกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองนะคะย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,520.31 จุดติดลบไป 1.96 จุดก็มีความหวังนะคะว่าสัปดาห์นี้น่าจะอยู่ในแดนบวกได้บ้างค่ะค่ะส่วนรายการต่อไปข่าว 9:00 น.กับคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีนะคะยังคงติดตามการให้การช่วยเหลือคนงานที่คาดว่าติดอยู่ใต้ซากอาคารที่ถล่มลงมานะคะที่จังหวัดปทุมธานีกันอยู่นะคะค่ะเมื่อคืนนี้ก็ต้องหยุดปฏิบัติการช่วยเหลือไปก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกหนักแต่ว่าเริ่มใหม่เมื่อช่วงเวลาประมาณ 8:30 นที่ผ่านมานี่เองนะคะญาติๆก็ยังคงมีความหวังอยู่ว่าคนที่อาจจะยังติดอยู่ใต้ซากตึกนั้นน่าจะยังรอดชีวิตนอกจากนี้เรายังต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสาเหตุรวมไปถึงความรับผิดชอบทางคดีกันต่อด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะและทั้งหมดคือรายการชั่วโมงทำกินประจำวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ